สวัสดีครับสวัสดีคุณหมอครับสวัสดีครับวันนี้ครับอยู่กับผมแล้วก็นายแพทย์ธรรมธิวัฒน์ธารารัตน์บัญชัยอีกครั้งนึงนะครับวันนี้จะมาพูดถึงปัญหาที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยพบเจอและอาจจะเคยเป็นแล้วไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรหรือว่ามันอาจจะเคยส่งผลทรมานในการใช้ชีวิตครับนึงก็คือปัญหาผื่นแพ้ยาชนิดที่ทำให้เกิดแผลในปากครับผมวันนี้นายคุณหมอนะครับจะมาไขข้อข้องใจว่ามันคืออะไรและมันเกิดจากอะไรได้บ้างครับผมครับก็พวกนี้มันก็จะมีแผลเกิดขึ้นครับหลังจากที่เรารับประทานยาบางชนิดเนาะบางชนิดเช่นยาเหมือนกับผมร่วงอย่างเงี้ยกินยาพวกรักษามะเร็งอะไรเงี้ยพวกนี้มันก็ทำให้เกิดแผลในปากบ่อยแต่อย่างไรก็ตามการที่เกิดแผลในปากเนี่ยเราจะเหมาไปเป็นยาอย่างเดียวไม่ได้เดียวไม่ได้เพราะสาเหตุมันเยอะมากเลยมันอาจจะเกิดจากทรอมาก็คือหมายถึงว่าเราอาจจะเกิดจากบางครั้งแปรงฟันแรงไปชนเอาใช่บางทีเรากัดลิกัดกับพุ้งแก้มโดยรู้ตัวและไม่รู้ตัวด้วยบางทีก็กัดปั๊บก็เกิดเป็นแผลแล้วนะเกิดแปรงฟันแรงไปเกิดแบบใช้น้ำยาบ้วนปากซึ่งมีฤทธิ์แรงก็เกิดแผลแล้วก็มีโรคประจำตัวบางอย่างอย่างเช่นเป็นโรคกลุ่มเป็นปิกัสเป็นฟรีกอยด์ที่ทำให้เกิดแผลในปากอะไรเงี้ยเยอะแยะเลยจากความพัวเมาส์ไฮยีนบางคนเนี่ยไม่ค่อยดูแลสุขภาพช่องปากนะมันก็ทำให้เกิดแผลในปากบางคนก็มีโรคบางครั้งก็เกิดขาดธาตุอาหารสารอาหารอย่างเงี้ยก็เกิดแผลในปากเพราะฉะนั้นเนี่ยสาเหตุปัจจัยมันเยอะมากเลยเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เขาก็มีหลักการบอกว่าถ้าสมมติเกิดบางคนก็เรียกต้องหมายถึงว่ากลุ่มพวกแผลที่เกิดจากร้อนในอะไรเงี้ยที่เขาเรียกแอปตันอัลเซอร์อะไรเงี้ยเราก็จะต้องคิดด้วยว่าเป็นกลุ่มไหนเกิดจากพวกเริมก็ได้นะพวกนี้ก็จะมีแผลเลื้อรังนะบางคนก็เป็นบ่อยเพราะนั้นก็ต้องมาให้แพทย์ดูแพทย์ก็จะทำการดูมีการตรวจมีการเขาเรียกว่าอะไรวินิจฉัยวินิจฉัยนะแล้วก็เสร็จแล้วก็จะทำการรักษานะเพราะฉะนั้นเขาก็มีหลักการว่าถ้าสมมติว่าเกิดเป็นแผลในปากขึ้นแล้วเนี่ยแล้วภายใน10วันแล้วอาการไม่ดีขึ้นไม่หายโอ้นานเหมือนกันเนาะก็จะต้องรีบปรึกษาแพทย์ซึ่งปกติแล้วถ้าเกิดว่าใครที่เป็นแผลในปากจะทราบดีว่ามันจะใช้เวลาไม่นานไม่นานจะยืดยาวสามสี่วันก็หายแล้วซึ่งมันก็จะมีกลวิธีในการที่แบบภูมิทั้งภูมิปัญญาและการใช้ยาแผนปัจจุบันในการช่วยในการรักษามันก็จะดีขึ้นอยู่แล้วนะแต่ถ้าเกิด10วันเนี่ยไม่หายให้มาปรึกษาแพทย์แหละแล้วคราวนี้แพทย์จะทราบได้ไงว่ามันคืออาการเกิดจากการแพ้ยาหรือว่าจากอะไรอ้าวก็แพทย์ก็จะต้องทำการซักประวัติตรวจร่างกายแล้วก็ดูผื่นผิวหนังตามตัวที่อื่นอะไรเนี่ยว่าที่อื่นหรือเปล่ามีอะไรหรือเปล่าประวัติเป็นมานานเท่าไหร่เป็นครั้งแรกหรือเป็นหลายๆครั้งอะไรเงี้ยนะครับซึ่งแล้วถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้มันเป็นไปนานๆคุณหมอมันจะส่งผลอะไรได้บ้างส่งผลอย่างน้อยก็สภาพจิตนะนะคนเจ็บใช่ไหมคนที่มีแผลในปากผมว่ามันทรมานนะมันรู้สึกว่ามันลำบากยิ่งมนุษย์เราเนี่ยต้องใช้ปากในการทุกอย่างทุกอย่างเลยทำงานตั้งแต่พูดตั้งแต่เนี่ยการกินการดื่มน้ำการเคี้ยวการกลืนการอะไรมันต้องใช้ปากเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเคยเป็นนี่นะปกติก็ไม่ค่อยได้เป็นเคยเป็นแผลร้อนในเป็นอยู่ในชีวิตนี่เป็นอยู่เท่าที่จำได้เป็นอยู่ครั้งเดียวในชีวิตรู้สึกว่าช่วงนั้นทรมานมากทานอาหารก็ไม่ได้ทานอาหารมีรสหน่อยก็ไม่ได้คือแต่อันนี้หมายถึงไม่ทราบสาเหตุการมีครั้งหนึ่งนี่หมายถึงว่าเราไปจัดฟันนะพอไปจัดฟันเนี่ยมันก็ไปทิ่มแล้วบางครั้งเนี่ยมันมีการเลื่อนฟันพอมีการเลื่อนมาพอเปลี่ยนตำแหน่งปั๊บเนี่ยไอ้ลวดมันก็จะไปเกี่ยวอันนี้ก็เป็นแผลแต่พวกนี้มันจะเร็วนะพวกนี้เนี่ยถ้าพอวันสองวันเนี่ยพอช่องปากมันปรับตัวได้แล้วมันมีการอะไรเงี้ยมันก็หายเป็นปกติครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าใครนะครับที่ไม่รู้สาเหตุและมันเป็นนานมากกว่าปกติซึ่งทุกคนอาจจะที่เคยเป็นจะทราบอยู่แล้วว่ามันจะใช้เวลาไม่นานแต่ถ้าเป็นถึง10วันปุ๊บเนี่ยถ้าเรารีบฉุกใจแล้วก็ฉุกคิดว่าเราเกิดอะไรที่ผิดปกติหรือเปล่าแล้วก็อย่าปล่อยไว้นานเพราะว่ามันสามารถเกิดปัญหาเรื่องต่างๆได้เลยเราควรจะมาปรึกษาแพทย์นะครับไม่ว่าจะเป็นแพทย์ที่อยู่ใกล้บ้านคุณนะครับหรือแพทย์ผิวหนังถ้าเกิดว่ามีปัญหาอย่างอื่นร่วมแต่อย่างน้อยการที่เราตัดสินใจมาหาหมอคือสิ่งที่ถูกต้องมากที่สุดนะครับอย่าคิดเองนะครับบางครั้งอินเทอร์เน็ตก็มีประโยชน์เช่นเดียวกันแต่บางครั้งเนี่ยมันก็จะมีส่งผลด้านอื่นด้วยเช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีความชันฉลาดในการใช้ชีวิตนะครับพยายามรักษาแล้วก็ปรึกษากับคนที่เขามีประสบการณ์แล้วก็มีความเชี่ยวชาญจะดียิ่งกว่าโดยเฉพาะแพทย์ผิวนะครับถ้าเกิดว่าใครนะครับมีคำถามเพิ่มเติมสามารถทิ้งไว้ได้เลยนะครับหรือถ้าใครอยากติดต่ออะไรเราจะทิ้งข้อมูลในการติดต่อไว้ให้นะครับยังไงวันนี้ขอบคุณหมอมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ